สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับหลายคนนะครับเจอเครื่องพิมพ์แบบนี้จะเป็นบราเธอร์รุ่นใหม่นะครับจะเป็นโมเดลใหม่นะครับวิธีกดล้างหัวพิมพ์บราเธอร์รุ่นนี้นะครับตัวนี้จะเป็น DCP นะครับ T4200W ตัวนี้จะมี Wi-Fi นะครับก็คือรุ่นบอดี้แบบนี้ถ้าเป็นรุ่นเก่าๆจะมีหน้าจอให้เรากดล้างใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับมันจะไม่มีหน้าจอเวลากดล้างนะครับให้เรากดปุ่ม copy shortcut ตรงนี้นะครับกับปุ่ม stop พร้อมกันนะครับดูนะครับกดพร้อมกันนะค้างไว้ครับแล้วปล่อยนะครับกดค้างไว้พร้อมกันแล้วปล่อยประมาณ5วิครับแล้วปล่อยจากนั้นไฟจะกระพริบตรงรูปหยดหมึกตรงนี้เห็นไหมครับจากนั้นถ้าเราจะล้างสีดำให้เรากดปุ่มสีดำนะครับถ้าเราจะล้างรวมทุกสีให้เรากดปุ่มข้างล่างนะครับผมจะล้างทุกสีนะครับผมจะกดปุ่มด้านล่างนะครับผมตรงนี้นะก็คือล้างทั้งดำนะครับเหลืองน้ำเงินแดงนะครับกดปุ่มล่างถ้าจะล้างแค่ดำกดปุ่มบนคือปุ่มโมโนนะครับผมจะล้างทุกสีผมกดปุ่มนี้ครับจากนั้นนะครับไฟตรงนี้นะครับจะกระพริบนะครับผมเราก็รอนะครับรอให้เครื่องล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จนะครับผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวล้างหัวพิมพ์เสร็จเดี๋ยวเขาจะเป็นเทสออกมาให้เราดูเลยนะครับเพราะบางคนนะครับเจอเครื่องแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะล้างหัวพิมพ์ผ่านตัวเครื่องโดยที่เราไม่ต่อคอมบางทีไม่รู้จะกดยังไงนะครับผมก็ลองทำตามขั้นตอนนี้ดูนะครับแต่ถ้าล้างผ่านคอมก็ล้างผ่านโปรแกรมได้ปกตินะครับผมพอเขาล้างเสร็จนะครับเดี๋ยวเขาจะเทสหัวพิมพ์ออกมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมไฟตรงนี้ก็จะกระพริบอยู่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จแล้วนะครับผมไฟนะครับผมไฟตรงนี้จะค้างนะครับผมนี่นะครับพอเราล้างเสร็จแล้วไฟตรงนี้จะค้างนะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นไฟพาวไอไฟตัว Wi-Fi นะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเพราะว่าถ้ารุ่นไม่มี Wi-Fi จะไม่มีตัวนี้นะครับพอเราล้างเสร็จเขาจะเทสปิ้นออกมาให้เราดูนะครับผมเห็นไหมครับจะเทสปิ้นให้อัตโนมัติเลยนะครับก็คือสีออกครบหมดนะครับผมแล้วก็ตัวไฟตรงนี้นะครับไฟตรงสต็อปเนี่ยจะค้างแบบนี้ก็คือเครื่องพร้อมใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีล้างหัวพิมพ์แบบง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับผม